สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในรายการนิมิตพิศวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลแสนชัยวันนี้เราจะนำเสนอตอนที่11ถึงตอนที่20ค่ะเนื้อหาที่ดิฉันจะเล่าดังต่อไปนี้นำมาจากหนังสือเรื่องเล่านิมิตพิศวงที่อาจารย์ไพศาลได้นิมิตไว้และได้เขียนเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวน999หน้าการจัดทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อเผยแพร่เรื่องในนิมิตของอาจารย์ไพศาลแสนชัยสอนให้มนุษย์ปฏิบัติดีมีความเกรงกลัวในบาปบุญคุณโทษและเผยแพร่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของท่านทั้งหลายดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันทำอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านเชิญรับฟังเรื่องราวตอนที่11ถึงตอนที่20ได้เลยค่ะตอนที่11คำสอนของพญายมราชพญายมราชได้กล่าวว่าข้าขอบอกให้ทราบว่าขอให้หมู่คนทั้งหลายสร้างคุณงามความดีหมั่นทำบุญทำทานเข้าหาพระสุปฏิปันโนอย่าเข้าหาพระที่เล่นหวยเล่นแชร์หรือเสาะแสวงหาแต่วิดีโอกินเหล้าชอบเล่นหูเล่นตากับสาวๆไม่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าทำบุญทำทานกับพระปลอมเหล่านี้แล้วกุศลผลบุญจะไม่บังเกิดอย่างแน่แท้เพราะนั่นไม่ใช่พระเป็นพระแบบสมมุติสงฆ์การหว่านพืชคือบุญกุศลของชาวบ้านจะไม่ก่อเป็นกองบุญกองกุศลเพราะพระปลอมเหล่านี้ไม่ใช่เนื้อนาบุญหว่านพืชไปเท่าไหร่ก็จะเป็นบุญดำคือจะเป็นสีดำไปหมดแต่ถ้าหว่านพืชคือทำบุญทำทานกับพระปฏิบัติดีหรือพระสุปฏิปันโนพระแท้บุญนั้นก็จะเรียกว่าบุญขาวคือชาวบ้านก็จะได้บุญจริงบุญแท้ค่ะขอฝากคติธรรมไปยังโลกมนุษย์ขอให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ยังประโยชน์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันอย่าได้อิจฉาริษยาโลภโกรธหลงทำร้ายฆ่าแกงมนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าหากได้กระทำอันเป็นสิ่งชั่วเลวร้ายบาปกรรมหรือบาปผิดจะติดตามลงโทษคนเหล่านั้นไปตลอดชีวิตและตลอดทุกภพทุกชาติข้าเป็นห่วงผู้คนที่อยู่ในโลกมนุษย์เหลือเกินข้าขอบอกว่าโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์มากมายเหลือเกินทำให้คนในโลกมนุษย์ลืมหรือละเลยในการสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีลืมพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนในพระศาสนาล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์คร่ำครึพวกเขาเหล่านั้นสร้างแต่วัตถุหลงวัตถุธรรมเป็นเหตุให้กุศลผลบุญของคนเหล่านี้มีน้อยเพราะไม่ได้สั่งสมกุศลไว้ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์รู้จักแต่ทรัพย์ภายนอกอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองไร่นาที่อยู่ที่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ก็จริงแต่เป็นโลกียทรัพย์อันได้ชื่อว่าทรัพย์ภายนอกมนุษย์จะมีสักกี่คนที่อยู่หรือมีทรัพย์ภายนอกตลอดเวลาพวกเขาเหล่านั้นอยู่กับทรัพย์ภายนอก30-40ปีเท่านั้นเองก็ต้องละต้องจากต้องแก่ต้องตายจากไปมีน้อยคนนักที่จะรู้จักทรัพย์ภายในซึ่งได้แก่ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้คนยากไร้การทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา
ข้าพญายมราชได้เคยตั้งคำถามแก่ผู้ที่หมดบุญหรือสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ได้มาอยู่ในภพแห่งวิญญาณไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรือตอบคำถามข้าได้ถูกต้องเลยเพราะสมัยอยู่ในโลกมนุษย์ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลยข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปคนบางคนเป็นถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีตกที่ร้อนทั้งนั้นเพราะมัวแต่ทำการค้าขายทำมาหากินเขาก็ได้แต่ทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในไม่มีเวลาที่จะสั่งสมไว้คนบางคนหาทรัพย์มาได้แล้วก็เกิดหน้ามืดอวดเก่งคิดว่าไม่มีใครเก่งเกินหน้าไปได้บวกกับความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เกิดความอาฆาตพยาบาทแย่งชิงความเป็นใหญ่โดยการจ้างมือปืนฆ่ากันไปฆ่ากันมาเงินที่หามาได้ไม่ทันได้ใช้ก็ถูกกฎหมายบ้านเมืองจับได้เสียก่อนจึงติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนไปก็มากบุคคลเหล่านี้เมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วโอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเสียแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเกิดจากกิเลสตัณหาของคนที่ไม่รู้จักหมดจักอยากภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงไปจุติสู่ที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะเป็นพวกที่มืดบอดไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์ภายในสิ่งที่ข้าพญายมราชจะบอกหรือสั่งไปยังโลกมนุษย์นั้นขอให้เริ่มต้นด้วยเมตตาเท่านั้นเพราะเมื่อเริ่มต้นด้วยความดีคือเมตตาแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นส่วนดีทั้งนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าขึ้นต้นด้วยอาฆาตแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการจองเวรกันอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เวรจะไม่ระงับด้วยการจองเวรผมนั่งนิ่งเงียบฟังท่านพญายมราชพูดซึ่งพญายมราชก็ได้พูดต่อไปอีกว่าคนในโลกมนุษย์นับถือศาสนาเสียเปล่าแต่ไม่รู้จักและไม่ค่อยสนใจพุทธศาสนาถ้าจะรู้จักหรือนับถือพระภิกษุสงฆ์สักองค์ยึดถือเอาเป็นอาจารย์ก็ไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นสมมุติสงฆ์ทั้งนั้นเข้าตำราที่ว่าเหลืองห่มตอไม่มีคุณค่าใดๆต่อพุทธศาสนิกชนแม้แต่น้อยซึ่งผิดกับพระอริยสงฆ์พระปฏิบัติดีพระสุปฏิปันโนซึ่งส่วนมากท่านจะกินน้อยพูดน้อยสมถะไม่โอ้อวดบุญกุศลที่เกิดจากพระสมมุติสงฆ์กับพระอริยสงฆ์นั้นต่างกันราวฟ้ากับดินทำบุญกับพระที่ไม่ดีพระที่ไม่อยู่ในร่องรอยของพระธรรมวินัยเหมือนหนึ่งกับปลูกข้าวลงในก้อนหินแล้วเมื่อไรข้าวนั้นจะมีขึ้นหรือบังเกิดขึ้นเพราะพระที่ไม่ดีพระที่ไม่อยู่ในร่องรอยของพระธรรมวินัยเหมือนหนึ่งกับตาลยอดด้วนมันไม่มีทางที่จะเป็นเนื้อนาบุญได้เลยส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่ดีนั้นเพียงแต่ได้เห็นเท่านั้นก็เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วแต่ถ้าได้สนทนาธรรมกับท่านทำบุญกับท่านก็ยิ่งเป็นอุดมมงคลเป็นแน่แท้พระที่ไม่ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ข้าพญายมราชทราบด้วยวิถีญาณว่ามีองค์ใดเป็นพระปลอมองค์ใดเป็นพระแท้ถ้าองค์ใดเหลือบ่ากว่าแรงข้าก็อดสูใจไม่ได้ข้าก็จะโดนบันดาลให้พระภิกษุสงฆ์นั้นจะให้มีชีวิตแบบสมถะไม่ได้เพราะอยู่ไปรังแต่จะเป็นมลทินและแปดเปื้อนศาสนาและเป็นบาปกรรมอันหนักแสนหนักไปมากกว่านี้แล้วดังปรากฏข่าวในโลกมนุษย์อยู่เสมอๆในช่วงที่กำลังสนทนากันออกรถ
ก็มีผู้คนมากมาย 20-30 คนได้ทยอยมาฟังการให้ความคิดเห็นของพญายมราชอยู่ผมสังเกตเห็นแต่ละคนแต่งกายคล้ายกันหมดเสื้อและกางเกงสีเทาปนน้ำตาลทั้งหมดเมื่อมาถึงก็ได้นั่งพับเพียบเรียบร้อยสงบนิ่งฟังการเล่าของพญายมราชพญายมราชได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วพูดต่อไปว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนั้นจะต้องเกิดจากภายในคือศีลสมาธิปัญญาเพราะทรัพย์สมบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ประทานให้กับพุทธศาสนิกชน 2,000 กว่าปีแล้วเป็นทรัพย์สมบัติขนานแท้และดั้งเดิมส่วนทรัพย์สมบัติที่เป็นแก้วแหวนเงินทองไร่นาสาโทยศถาบรรดาศักดิ์จัดว่าเป็นสิ่งสมมุติทางโลกเท่านั้นมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็ได้อาศัยทรัพย์สมบัติเหล่านี้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแก่นสารและคุณค่าอันหาประโยชน์ไม่ได้สู้ทรัพย์ที่อยู่ภายในจิตใจคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เพราะเมื่อมนุษย์ได้ละโลกหรือจากโลกมนุษย์ไปแล้วทรัพย์ภายนอกคือแก้วแหวนเงินทองไร่นาสาโทติดตัวเราไปไม่ได้เลยและยิ่งต้องมาอยู่ข้างบนนี้จะตัดสินชี้ขาดกันที่บุญบาปเท่านั้นคนบางคนอยู่ในโลกมนุษย์มีสติปัญญามียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้ามีตาในสังคมแต่เมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วชั้นหรือระดับที่มาอยู่ข้างบนนี้อยู่ระดับต่ำผิดปกติเพราะข้างบนนี้ชี้ขาดที่บุญและบาปเพียงอย่างเดียวเมื่อเขาเหล่านั้นไม่มีบุญหรือไม่ได้สั่งสมบุญไว้ขณะมีชีวิตอยู่ค่ะก็ต้องให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เขามีระดับจิตใจเหมือนกับที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งบางคนก็ต้องอดอยากหิวโหยแร้นแค้นซึ่งตรงกันข้ามกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ราวกับฟ้าดินโลกกำลังเจริญก้าวหน้าไปด้วยวัตถุธรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเมื่อวัตถุธรรมเจริญขึ้นนามธรรมอันได้แก่คุณงามความดีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก็ย่อมถูกทอดทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครเอ่ยถึงการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจึงปรากฏขึ้นในสังคมต่างๆอย่างชัดเจนมนุษย์จึงถูกครอบงำด้วยวัตถุธรรมอันเป็นที่ตั้งของกิเลสและตัณหาไม่รู้จักคำว่าบุญและไม่รู้จักคำว่าบาปเพียงแต่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดีกว่าคนอื่นทำอย่างไรถึงจะได้เปรียบคนอื่นจิตใจของมนุษย์ทุกวันนี้โหดเหี้ยมดุร้ายเพราะห่างเหินจากสัจธรรมไม่รู้ธรรมตามความเป็นจริงมนุษย์จึงนิยมทำบาปกันมากเห็นการทำบาปเป็นเรื่องสนุกเป็นของธรรมดาผลของการทำบาปกรรมนั้นบางอย่างยังไม่ตอบสนองผลของมันออกมาในรูปของรูปธรรมเพราะตัวบาปมันเป็นนามธรรมแต่มันส่งผลกระทบด้านจิตใจล้วนๆเพราะจะทำให้จิตใจเกิดความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบาปกรรมบางอย่างมีระยะเวลามันยังไม่แสดงอาการออกมาเราก็คิดว่าบาปกรรมไม่มีแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเราก็รู้สึกว่าบาปกรรมนั้นมีจริงๆเพราะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังจึงไม่ควรทำสมเด็จพระบรมศาสดาอุบัติขึ้นมาในโลกทรงได้ชี้แจงแสดงสัจธรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลกนั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตทุกขังความเป็นทุกข์ไม่ว่าคนสัตว์และสิ่งของอนัตตาความไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือทุกข์ความไม่สบายกายสบายใจเป็นความทุกข์สมุทัย
เหตุทำให้เกิดทุกข์นิโรธเป็นการดับที่เกิดขึ้นภายในมรรคหนทางปฏิบัติทำให้พ้นไปจากความทุกข์มนุษย์ทุกรูปทุกนามเริ่มต้นจากศูนย์จากไม่มีอะไรไปสู่ความร่ำรวยความมั่งมีทุกบ้างสุขบ้างเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและสูญสลายไปในที่สุดดังสุภาษิตที่ว่าสิ่งใดใดเกิดขึ้นสิ่งใดใดตั้งอยู่สิ่งใดใดสูญสลายนั่นเป็นสัจธรรมที่คงอยู่ชั่วฟ้าจนกว่าโลกจะแตกดับไปมนุษย์รู้จักแต่โลกภายนอกรู้จักการทำมาหากินแก่งแย่งผลประโยชน์อันมิชอบแทบทุกวงการจึงไม่สามารถรู้จักสังขารที่มีแต่ความเสื่อมสลายเขตร้อนจึงแออัดและเต็มไปด้วยเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้จักธรรมธรรมที่นำความพ้นทุกข์มาให้คนเราเกิดตายตายอย่างนี้แหละมันก็น่าเบื่อหน่ายเพราะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังและอนัตตาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้จะทำให้เป็นแก่นสาระความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้หรอกวนๆเวียนเวียนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็ติดอยู่ในโลกธรรม8หลงยศหลงตำแหน่งหลงทรัพย์สมบัติหลงรูปสมบัติว่างามว่าดีว่าเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางโลกเท่านั้นส่วนในโลกหน้าหรือปรโลกเขาจะตัดสินกันที่บุญกับบาปเท่านั้นส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปก็ช่างเขาปล่อยเขาไปก็เพราะเหตุว่าโลกธรรมนั่นแหละปิดบังไว้จึงไม่สนใจในการทำบุญทำทานไม่สนใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจในการรักษาศีลเห็นว่าเรื่องบุญเรื่องของทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเป็นของคนไม่ทันสมัยของคนโบราณคร่ำครึใครสนใจในเรื่องนี้เป็นคนไม่ก้าวหน้าไม่ทันคนคนส่วนมากจึงแสวงหาแต่วัตถุธรรมมากกว่าที่จะแสวงหานามธรรมอย่างไรก็ดีถ้าเจ้าได้พบปะกับหมู่คนทั้งหลายข้าพญายมราชก็ขอบอกเขาว่าให้หมั่นทำบุญทำทานเชื่อในการทำความดีเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารักษาศีล5โดยเฉพาะศีลข้อที่1อย่าได้ทำอัตตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายอย่าฆ่าสัตว์ใหญ่อย่าทำลายหรือเบียดเบียนอิจฉาริษยามุ่งร้ายคิดร้ายแสวงหาอำนาจโดยการข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่ามีกำลังน้อยกว่าคดโกงทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของเรารวมทั้งการหมั่นชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสและคิดถึงความตายที่จะมาถึงเราอยู่เสมออย่าได้โลภคันนาโกงตาช่างอย่าออกเงินกู้กินดอกเบี้ยแพงๆ 3% 5% 10% ต่อเดือนอะไรทำนองนั้นประเภททำบุญเอาหน้าภาวนาอวดคนอื่นประเภทนี้ไม่ต้องทำให้เสียเวลาไม่ได้บุญหรอกนะพวกที่กินดอกเบี้ยแพงๆทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเอาเงินมาทำบุญอย่างนี้ไม่ได้บุญหรอกอย่างเช่นท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้กำหนดรู้วาระจิตของคนที่ขูดเรียดดอกเบี้ยของคนอื่นแล้วเอามาทำบุญท่านจะไม่รับบิณฑบาตท่านจะปิดบาตรไว้เสียไม่รับของประเภทนี้เพราะไม่ใช่ของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์จะไม่เกิดเป็นเนื้อนาบุญแต่อย่างใดผู้คนทั้งหลายหากประพฤติอยู่ในศีลในธรรมอย่างน้อยๆก็รักษาศีล5หมั่นทำบุญทำทานหมั่นเข้าหาพระอริยะเจ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทำหน้าที่ในโลกมนุษย์ให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่หลงเป็นเหยื่อของโลกของตัณหาในภพหน้าก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกดังนั้น
เจ้าแม่หม่อนเล่าหนังสือเจ้าแม่หม่อนเล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอันยาวนานถึง 1,332 ปีนับถึงพ.ศ. 2532แต่ยังไม่เคยมีใครได้มีโอกาสรับรู้เพราะผู้รู้คือพระนางเจ้าจามเทวีบัดนี้ก็อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์ผู้ที่จะทำหน้าที่สื่อสารระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ในช่วงเวลา 1,332 ปีนี้ก็ไม่มีอันที่จริงผู้ที่จะสามารถรู้เห็นและติดต่อกับชีวิตในมิติอื่นก็มีอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจรับหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสารระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ได้ด้วยเหตุผลต่างๆจึงกลายเป็นการรู้เฉพาะตัวหรือเฉพาะผู้ที่มีสมาธิอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้นไม่ได้เผยแพร่ออกไปสู่บุคคลอื่นให้กว้างขวางยิ่งนักคุณไพศาลแสนชัยเป็นบุคคลพิเศษคนหนึ่งที่เวรกรรมบันดาลให้มาทำหน้าที่ล่ามสื่อสารระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์และทำมาเป็นประจำทุกวันเป็นเวลาร่วมกว่า10ปีมาแล้วการพบปะกับพระนางจามเทวีก็ได้พบกันอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอันดีคล้ายกับการรู้จักคุ้นเคยกับผู้อาวุโสสูงศักดิ์ที่อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อได้ผ่านไปทางทิพย์วิมานของพระนางบางครั้งท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็พาคุณไพศาลเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพระนางแต่บางคราวก็เพียงแต่หยุดทักทายฉันแค่คนรู้จักคันคุ้นเคยกันเท่านั้นการเข้าไปพบปะพูดคุยกับพระนางจามเทวีแต่ละครั้งถ้ามีเวลายาวพอพระนางก็จะเล่าเรื่องราวของชีวิตในอดีตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองหริพุนชัยตลอดจนลักษณะภูมิประเทศในสมัยก่อนนั้นและแม้แต่เกตเล็กเกตน้อยที่น่าสนใจสนุกขบขันให้อาจารย์ไฟสารฟังเพื่อจะนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่อยากรู้ให้ได้รู้คุณไพศาลก็ได้เก็บสะสมเรื่องต่างๆไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนถึงกาละอันสมควรตามเงื่อนไขที่พระนางจามเทวีกำหนดไว้จึงได้เปิดเผยเรื่องเหล่านี้ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจมากมายการพบปะพูดคุยกับพระนางจามเทวีนั้นเจ้าแม่จามเทวีจะใช้คำสรรพนามแทนพระองค์ว่าแม่หม่อนและรูปร่างของแม่หม่อนที่คุณไพศาลเคยขอให้พระองค์ท่านได้แสดงนิมิตรูปในสมัยที่อยู่ในวัยสาวให้ดูก็ถูกตำหนิว่าโลกมนุษย์นั้นยังติดข้องอยู่กับความงามของเนื้อหนังที่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนจึงไม่ยอมนิมิตให้ดูแต่ได้แนะว่าสนมคนหนึ่งของแม่หม่อนในสมัยนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนแม่หม่อนและในชาตินี้ก็ยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมถ้าอยากเห็นแม่หม่อนและในชาตินี้ก็ยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมถ้าอยากเห็นแม่หม่อนตอนวัยสาวก็ดูได้จากสนมคนนั้นในชาตินี้คำว่าหม่อนในภาษาล้านนาหมายถึงปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดการที่พระแม่เจ้าใช้คำนี้แทนพระองค์นั้นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพระองค์ท่านกับอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายซึ่งพระองค์ท่านเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหลานเหลนของท่านเองดังนั้นท่านที่ได้อ่านเรื่องเจ้าแม่หม่อนเล่าจึงเท่ากับว่าได้รับความเมตตาจากญาติผู้ใหญ่เล่าเรื่องราวในอดีตให้แก่ลูกหลานเหลนฟังด้วยความรักเอ็นดูและแฝงด้วยความห่วงใยในการดำเนินชีวิต
ของลูกหลานเหลนไม่อยากเห็นลูกหลานเหลนนำพาชีวิตของตนไปสู่ที่ต่ำจึงได้พยายามชักจูงให้เข้าไปสู่หนทางแห่งบุญกุศลดังที่ท่านจะพบต่อไปในเรื่องที่พระองค์ท่านเล่าการเรียบเรียงเรื่องเจ้าแม่หม่อนเล่าข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงได้พยายามอนุรักษ์ภาษาที่เจ้าแม่หม่อนเล่าไว้ให้ใกล้เคียงที่สุดจึงอาจจะทำความลำบากในการเข้าใจความหมายของคำพูดให้แก่ผู้ไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาล้านนาบ้างแต่ก็จะได้วงเล็บขยายความไว้เป็นบางคำที่เห็นแก่ยากแก่ความเข้าใจสำหรับท่านที่มีพื้นเพอยู่ทางล้านนาก็คงจะไม่มีปัญหาอันหนึ่งการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงไม่ได้ค้นคว้าหาความรู้จากตำนานคำพีหรือพงศาวดารใดๆทั้งสิ้นได้เรียบเรียงไปตามคำเล่าของแม่หม่อนล้วนๆฉะนั้นจึงอาจจะมีเนื้อความที่แตกต่างกับตำนานคำพีหรือหนังสือต่างๆที่เคยมีผู้จัดทำมาก่อนอยู่บ้างก็ขอฝากให้ท่านผู้อ่านได้วินิจฉัยเอาเองหนังสือเจ้าแม่หม่อนเล่านี้ประกอบไปด้วยบุคคลที่อ้างอิงเป็นจำนวนมากทั้งที่ครองเพศเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์บางท่านก็อยู่ไกลมากจนยากแก่การติดต่อท่านที่มีชื่อเสียงมีชื่ออ้างอิงเหล่านี้โดยแท้จริงแล้วคุณไพศาลแสนชัยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อบุคคลและสถานที่อยู่จะมีอยู่จริงหรือไม่แต่ก็เล่าให้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงจดบันทึกไว้ตามที่ได้รับฟังมาจากผู้เล่าคือพระแม่เจ้าจามเทวีและจากการติดตามตรวจสอบผู้ที่มีนามและที่อยู่ตามคำเล่าที่อยู่ใกล้พอจะติดตามตรวจสอบได้ก็ปรากฏว่ามีตัวตนอยู่จริงตามที่พระองค์ท่านเล่ามาดังนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงและคุณไพศาลแสนชัยผู้นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดจึงขอกราบประทานอภัยต่อพระคุณเจ้าทุกรูปและท่านทุกท่านที่ปรากฏนามในเรื่องเจ้าแม่หม่อนเล่าหากท่านได้อ่านพบก็ดีหรือไม่มีโอกาสได้พบก็ดีก็ขอได้โปรดประทานอภัยให้แก่ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงและผู้ถ่ายทอดด้วยที่ไม่สามารถจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบและขออนุญาตก่อนเพราะการจัดทำหนังสือนี้ได้ทำเพื่อการกุศลเป็นส่วนใหญ่ขาดทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ในการดำเนินงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของท่านทั้งหลายก็เป็นเรื่องของคุณงามความดีที่ได้ทำไว้กับบ้านเมืองในอดีตชาติแล้วนำมาเผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ไว้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงและคุณไพศาลแสนชัยผู้ถ่ายทอดจะพึงได้รับจากการทำหนังสือนี้หากข้าพเจ้าและคุณไพศาลได้รับเช่นใดก็ขอให้ท่านได้รับเช่นนั้นทุกท่านสำหรับรายละเอียดของชีวิตท่านที่ปรากฏนามในเรื่องนี้ทุกท่านทั้งชีวิตในปัจจุบันและอนาคตว่าจะมีเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้นมากระทบดีหรือร้ายอย่างไรและเนื่องมาจากเหตุใดเจ้าแม่จามเทวีท่านก็บอกเล่าไว้ทั้งหมดแต่ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงจะไม่นำมาเขียนไว้ในหนังสือนี้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านแต่ละคนหากแต่ผู้ท่านผู้ใดต้องการที่จะรู้ก็ขอเชิญไปติดต่อขอรับทราบได้โดยตรงจากอาจารย์ไพศาลแสนชัยซึ่งอาจารย์ไพศาลแสนชัยมีความยินดีที่จะเปิดเผยให้ทราบแต่ต้องไปติดต่อด้วยตนเองในการนี้ขอให้ท่านทราบไว้ก่อนว่าไม่มีสินจ้างรางวัลหรือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากท่านแต่ประการใดเป็นบริการตอบแทนท่านที่มีชื่ออ้างอิงถึงเท่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเจ้าแม่หม่อนเล่าข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงและอาจารย์ไพศาลแสนชัย
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเรื่องเจ้าแม่หมอนเล่าตลอดจนท่านที่กรุณาซื้อหามาอ่านเมื่อพบเห็นหนังสือนี้ภายหลังขอให้ได้รับความขอบพระคุณอย่างสูงจากผู้เรียบเรียงและอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่ท่านทั้งหลายได้ให้กำลังใจในการจัดทำหนังสือและจะเป็นพลังผลักดันให้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงได้จัดทำเรื่องที่น่าสนใจอีกต่อไปในโอกาสข้างหน้าและหวังว่าคงจะได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไปขอบพระคุณเจ้าแม่หมอนเล่าเรื่องต่อไปนี้ได้รวบรวมจากการเล่าของพระนางเจ้าจามเทวีซึ่งเล่าให้คุณไพศาลแสนชัยฟังหลายครั้งนับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพ.ศ.2530ซึ่งได้พบกับแม่หมอนบนทิพย์วิมานเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้พบกับแม่หมอนเรื่อยมาบางครั้งก็พูดกันยาวนานบางครั้งก็ใช้เวลาเพียงสั้นๆการเล่าเรื่องต่างๆของแม่หมอนก็แล้วแต่ว่าแม่หมอนจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในระหว่างผู้เรียบเรียงกำลังรวบรวมข้อมูลที่แม่หมอนเล่ามาบางครั้งก็มีปัญหาที่ไม่เข้าใจก็ได้สอบถามคุณไพศาลแต่คุณไพศาลเองก็ไม่ทราบไม่อาจจะตอบได้พอกลางคืนเมื่อกายทิพย์ของอาจารย์ไพศาลถูกนำพาไปพบแม่หมอนแม่หมอนก็จะไขข้อข้องใจให้อาจารย์ไพศาลไม่ต้องออกปากถามแต่ประการใดที่พิเศษไปกว่านั้นขณะที่ผู้เรียบเรียงกำลังสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ไพศาลถ้าเป็นเรื่องสลับซับซ้อนติดพันกันต้องรีบจดบันทึกไว้ก็จะได้รับความเมตตาจากแม่หมอนส่งพลังสัญญาผ่านคุณไพศาลให้เล่าเรื่องที่ต้องการทราบเดี๋ยวนั้นเลยนับว่าเป็นพระเมตตาอย่างสูงที่แม่หมอนได้ประทานให้ผู้เรียบเรียงและทุกท่านที่มีโอกาสได้อ่านเรื่องเล่าขอให้ท่านอ่านโดยทำความเข้าใจเป็นกลางและใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบก่อนที่จะมาเป็นเจ้าแม่จามเทวีในชาติก่อนที่แม่หมอนจะได้มาเกิดเป็นเจ้าแม่จามเทวีและได้ครองเมืองหริพุนชัยนั้นแม่หมอนก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอาณาเขตเมืองหริพุนชัยในชาติหนึ่งในสมัยนั้นเมืองนั้นมีชื่อว่าเมืองรัมยะนครโทลัมโพภูเงื้อมในปัจจุบันนี้คืออาณาบริเวณรอบๆวัดกู่ละมักหรือวัดรมมณียารามแต่ตัวแม่หมอนไม่ได้อยู่ในเมืองได้เกิดเป็นชาวป่าชาวดอยมีชื่อสมัยนั้นว่านางสีจันตกเพราะเวลาคลอดออกมาพระจันทร์เสมือนว่าพลิกคว่ำพลิกหงายไปมาพ่อแม่จึงให้ชื่อว่าสีจันตกมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจันแดงซึ่งน้องชายคนนี้จะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่หมอนในชาติต่อไปการเกิดมาของแม่หมอนในชาตินี้นับว่าเป็นทุกข์ยากลำบากมากแม้แต่ข้าวปลาอาหารในเขตใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยของนางสีจันตกมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเขมังกโลอารัญญารามมีตุหลวงเจ้าอาวาสชื่อว่าครูบายานวิชัยโยถึงแม้ว่าครอบครัวจะทุกข์ยากลำบากแต่ทุกคนในครอบครัวก็มีใจเป็นกุศลนางสีจันตบก็ได้ไปทำบุญที่วัดบ่อยครั้งตามแต่โอกาสจะอำนวยให้ทายทานที่นำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ก็ได้แก่หัวเผือกหัวมันและกอยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อได้ทำบุญทำทานกับครูบาสังฆะแล้วโอกาสปลอดคนนางสีจันตบก็ได้เล่าความทุกข์ยากในการหาเลี้ยงชีวิตให้ครูบาฟัง
และขออธิษฐานจิตไว้ว่าด้วยอานิสงส์ของบุญที่ได้ตั้งใจทำมาตลอดด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจแม้ว่าเกิดมาชาติใดก็ตามขอให้อานิสงส์เหล่านี้จงเกื้อกูลให้ได้มาเกิดมีความสุขสบายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกประการหากว่ากุศลผลบุญมากก็ขอให้ได้มาเกิดเป็นเจ้าคนนายคนอันมีพญาเจ้าเมืองเป็นที่สุดท่านครูบาญาณวิชัยโยก็ได้รับรู้และอนุโมทนาให้ความปรารถนาอันนั้นจงสำเร็จสมดังคำปรารถนาทุกประการนางสีจันทบก็ได้น้อมรับเอาคำอนุโมทนานั้นด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งและด้วยอนิสงส์อันนี้แหละลูกหลานทั้งหลายจึงส่งผลให้แม่หม่อนได้เกิดมาครองเมืองหาริพุนชัยในชาติต่อมาขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายทุกผู้ทุกคนอย่าได้ประมาทในของกินของทานที่ทำมาหาด้วยน้ำพักน้ำแรงแม้จะเป็นเพียงของเล็กน้อยไม่มีราคาค่างวดก็ตามแต่ก็หามาได้ความด้วยความบริสุทธิ์และถวายทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มใจถวายย่อมมีอนิสงส์ส่งผลให้ค้ำจุนชีวิตได้เรื่องที่เล่ามาสมัยเมื่อแม่หม่อนยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นแม่หม่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแม่หม่อนมารู้เอาเมื่อแม่หม่อนได้มาอยู่ที่ในแดนสังคังโลกังหรือแดนทิพนี้แล้วถัดจากชาติที่แม่หม่อนเล่าไปแล้วแม่หม่อนก็ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีคนอยู่ทั้งหมด13หลังคาเรือนหมู่บ้านนี้ชื่อว่าจุงจาลิงคามะบริเวณรอบๆหมู่บ้านเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่หนาแน่นมีเครือเขาชนิดหนึ่งเกาะพันตามต้นไม้และห้อยย้อยลงมาตามกิ่งไม้ชาวบ้านเรียกว่าเครือดีหมีเพราะมีรสขมบรรดาวอกลิงทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่นั่นชอบเกาะห้อยเครือดีหมีแกว่งโยนเล่นกันชาวบ้านจึงเรียกชื่อเครือดีหมีอีกชื่อหนึ่งว่าจุงจาลิงจุงจาเป็นภาษาล้านนาหมายถึงชิงช้าจุงจาลิงก็คือชิงช้าของลิงและเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าจุงจาลิงคามะในโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้เรียกกันว่าบ้านเกาะเดิมเป็นหมู่บ้านหนองคู่ต่อมาผู้คนได้อพยพไปตั้งบ้านหนองคู่ใหม่ทางเหนือบ้านเดิมเล็กน้อยที่บ้านเกาะนี้ยังคงมีบริเวณบ้านเกิดของแม่หม่อนเหลืออยู่นิดหน่อยกลางทุ่งนาคนในโลกมนุษย์เขาเรียกกันว่าดอนแม่ไม้ใกล้ๆกับดอนแม่ไม้ยังคงมีซากโบสถ์เจดีย์เก่าที่แม่หม่อนได้สร้างไว้ในสมัยนั้นเหลือให้เห็นอยู่วัดนี้แม่หม่อนได้ลงมือและควบคุมการสร้างด้วยตนเองจนแล้วเสร็จเพราะเป็นที่เกิดของแม่หม่อนแล้วให้ชื่อวัดว่าปัทธรรมรัมมยารามถัดจากบ้านเกาะไปทางใต้แม่หม่อนก็ได้เป็นประธานสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียวเพราะชาวบ้านได้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาและแสดงปาฏิหาริย์ให้แม่หม่อนเห็นด้วยเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตาเขียวสมัยนั้นคือครูบาคุณลังกาชัยยะซึ่งมาจากเมืองละโววัดนี้สร้างไม่เล็กไม่ใหญ่มากเพราะคนมีน้อยในชาตินี้แม่หม่อนได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอีกเมื่อเดือน6ออก8ค่ำปีสะง้าปีมะเมียพ.ศ. 1178เวลาตอนเช้ามีพ่อชื่อว่านานอินทวงศ์แม่ชื่อนางแก้วภกาตัวแม่หม่อนเองได้ชื่อว่าอุษาหลังจากแม่หม่อนเกิดได้เพียง5เดือนพ่อนานอินทวงศ์ก็ได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ทิ้งให้แม่แก้วภกาเป็นม่ายเลี้ยงดูลูกอุษาตามลำพังจนแม่หม่อนมีอายุได้1ขวบปีคือหลังจากพ่อหนานอินทวงศ์เสี้ยงชีวิตไปเป็นเวลา7เดือน
ก็เกิดโรคหาอะฮิวาตกโรคระบาดในหมู่บ้านลุงของแม่หม่อนอันเป็นพี่ชายของแม่แก้วพกาก็มีความห่วงใยแม่หม่อนกลัวว่าจะได้รับเชื้อแล้วมีอาการโรคหานั้นซึ่งถ้าผู้ใดเป็นแล้วก็ยากที่จะรักษาให้หายได้ลุงคนนี้ชื่อว่าลุงเสละลุงเสละนี้ก็ได้พาเอาตัวอุษาหนีออกมาจากหมู่บ้านจุงจาลิงคามะด้านด้นหนีไปจนลุถึงตีนดอยแห่งหนึ่งชื่อว่าดอยมะฮกฟ้าหรือดอยติลุงเสละก็มีความเหน็ดเหนื่อยหมดกำลังที่จะพาแม่หม่อนนี้อีกต่อไปที่ตีนดอยมะฮกฟ้านี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่ลุงเสละก็ไม่รู้จะฝากแม่หม่อนไว้กับใครจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อแม่พระธรณีเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายว่าหากหลานอุษาที่ข้าได้นำหนีภัยจากโรคหามานี้ยังมีบุญมีวาสนาที่สมควรจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปในโลกมนุษย์ก็ขออำนาจฟ้าดินเทวดาช่วยปกป้องคุ้มครองหลานอุษาด้วยเถิดในกาละนั้นพรานก็เหลือไปเห็นดอกบัวดอกหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดอกบัวธรรมดาคือใหญ่ประมาณล้อเกวียนกำลังคลี่กลีบอันใหญ่สวยงามบานออกพอดีลุงเสละจึงอุ้มหลานอุษาเข้าไปฝากไว้ภายในดอกบัวนั้นส่วนลุงเสละก็หมดแรงล้มลงและเสียชีวิตอยู่ที่ข้างหนองน้ำนั่นเองฝ่ายทางแม่แก้วพกาหลังจากที่พ่อนานอินทวงศ์เสียไปแล้วและลูกอุษาก็ถูกลุงพาหนีจากโรคหาไปก็ครองตัวเป็นแม่ม่ายอยู่ที่บ้านคือดอนแม่ม่ายเดี๋ยวนี้และต่อมาก็ได้คู่ครองใหม่ชื่อว่านานอินสุ่มและมีลูกด้วยกันอีก2คนชื่อนางแก้ววดีและน้อยสุดตาวันทั้ง2คนนี้ก็นับว่าเป็นน้องต่างพ่อของแม่มอนที่บนดอยมะฮกฟ้าดอยตินั้นเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลรูปหนึ่งฉายานามว่าท่านโสนันโทพุทธตินซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญสมาธิภาวนาขัดเกลากิเลสจนมีจิตอันสว่างแกร่งกล้าด้วยญาณบารมีปัญญาบารมีสามารถที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้ท่านโสนาโทมีสหธรรมิกผู้มีบารมีสูงส่งเท่าเทียมกันอีก3ท่านซึ่งอยู่กันคนละทิศละทางแต่ก็สามารถติดต่อกันได้เมื่อมีความต้องการคือท่านสุเทวะอยู่บนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุพรหมอินโทอยู่ดอยเขาพระงามเมืองละกอนจังหวัดลำปางท่านขัตติยะรัตนาอยู่บนเขาสมอค้อนเมืองละโวลพบุรีตามปกติท่านโสนันโทจะลงมาจากดอยมาส่งน้ำที่หนองน้ำเชิงดอยทุกเย็นและเย็นวันนั้นท่านโสนันโทก็มาที่หนองน้ำเพื่อจะส่งน้ำเช่นเคยจึงได้พบเด็กหญิงเล็กๆอยู่ภายในดอกบัวเพียงคนเดียวด้วยความเมตตาสงสารประกอบกับการอย่างรู้ด้วยอำนาจของญาณบารมีว่าเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการสูงต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นที่พึ่งของหมู่คนจำนวนมากท่านโสนันโทจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเป็นบุญบารมีจะได้เกื้อหนุนกันก็ขอให้เด็กคนนี้ขึ้นมาอยู่บนวีวีหมายความว่าพัดที่จะยื่นไปรับเอาไว้แล้วท่านก็ยื่นพัดไปที่ดอกบัวนั้นเด็กหญิงอุษาก็คานขึ้นมาอยู่บนพัดตามคำอธิษฐานท่านโสนันโทจึงได้พาไปเลี้ยงไว้
และตั้งชื่อว่าจามเทวีพ่อพระโสนันโทได้อบรมเลี้ยงดูแม่หม่อนจนเติบโตเข้าสู่วัยสาวก็มาคิดว่าเราครองเพศเป็นบรรพชิตพอใจอยู่กับการบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อหวังขจัดกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปผู้หญิงก็เป็นมลทินของพรหมจรรย์หากเรายังเลี้ยงนางจามเทวีอยู่เช่นนี้เห็นว่าไม่สมควรอีกประการหนึ่งหมู่คนทั้งหลายอาจจะติฉินนินทาเอาได้แต่นางจามเทวีเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งไม่รู้ที่จะนำไปฝากฝังไว้กับผู้ใดให้เลี้ยงต่อไปจึงจะเป็นการสมควรดังนั้นพ่อพระโสนันโทจึงได้นำเอาความคิดอันนี้ไปปรึกษาหารือกับสหธรรมิกสหายทั้งสามของท่านทุกท่านก็เห็นด้วยแต่การที่จะฝากฝังนางให้ผู้ที่สมควรคุ้มครองเลี้ยงดูต่อไปนั้นท่านขัตติยรัตนาแห่งเขาสมอครได้เสนอว่าเจ้านพรัตน์จันทราวิราชเจ้าเมืองละโวเป็นผู้มีบุญญาธิการองค์หนึ่งและไม่มีพระธิดาสมควรที่จะส่งนางจามเทวีไปเป็นธิดาบุญธรรมของพระองค์ถ้าท่านโสนันโทเห็นด้วยก็ยินดีที่จะติดต่อเจ้านพรัตน์ให้และคิดว่าคงไม่ขัดข้องเพราะเป็นผู้ที่เคารพนับถือกันอยู่ท่านพ่อพระโสนันโทและสหายทั้งหลายต่างก็เห็นสมควรดังนั้นท่านพ่อพระจึงได้จัดส่งแม่หม่อนไปเมืองละโวโดยผูกแพขึ้นไปมีคนถ่อคุมแพไปด้วย4คนและมีหนังสือฝากฝังกำกับไปด้วยพ่อเจ้านพรัตน์พ่อเลี้ยงที่เมืองละโวก็ได้เลี้ยงดูแม่หม่อนด้วยความเมตตาเอ็นดูพร้อมทั้งกับให้ปุโรหิตอาจารย์ทั้งหลายอบรมสั่งสอนศิลปวิทยาการต่างๆที่ผู้ครองเมืองพึงเรียนรู้รวมทั้งการรบทัพจับศึกซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ครองเมืองและบุตรธิดาต้องศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้ต่อมาแม่หม่อนก็ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างมากมายในกาละเมื่อได้มาครองเมืองหาริปุญชัยศึกเมืองโกสัมพีสมัยเมื่อแม่หม่อนอยู่ในวัยสาวเป็นธิดาบุญธรรมของเจ้าพ่อนพรัตน์เมืองละโวนั้นเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นชื่อว่าเจ้าชายสิทธิราชได้พึงพอใจในรูปโฉมของแม่หม่อนมีความปรารถนาอยากได้แม่หม่อนไปเป็นคู่ครองแต่แม่หม่อนไม่ตกลงด้วยจึงทำให้เจ้าชายเกิดความเครียดแค้นได้ยกทัพมาตีเมืองละโวหวังที่จะชิงแม่หม่อนเมื่อเดือน4แรม8ค่ำปีพ.ศ. 1197การศึกครั้งนี้ไพรพลทั้งสองฝ่ายล้มตายกันเป็นจำนวนมากตัวแม่หม่อนเองก็ได้ออกรบและเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันตัวเจ้าชายสิทธิราชได้ถูกฆ่าตายในสนามรบสถานที่ที่เจ้าชายสิทธิราชตายนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าวังเจ้าเสนาออกรบใกล้ชิดกับแม่หม่อนได้เสียชีวิตลงที่สำคัญสำคัญมี4คนคือขุนเจ้าออนขุนเจ้าเมืองขุนเจ้าขันติขุนเจ้าสิงคำปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ 1. ขุนเจ้าออนในชาตินี้คือพันเอกพิเศษนิวัฒน์เทียมบุญธงเป็นใหญ่อยู่ในค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ 2. ขุนเจ้าเมืองในชาตินี้เป็นตำรวจชื่อกฤต
กิตติลืออยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ 3. ขุนเจ้าขัตติในชาตินี้เป็นตำรวจชื่อร้อยตำรวจโทภัยรัตน์เอื้อประเสริฐอยู่โรงพักพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร 4. ขุนเจ้าสิงห์คำในชาตินี้ชื่อนายเกรียงศักดิ์อติพรวณิชอยู่บ้านเลขที่821ทับ10ซอยวัดยางถนนพรานนกอำเภอบางกอกน้อยจังหวัดกรุงเทพยังมีเสนาอีกคนหนึ่งชื่อเจ้ามาอินไม่ได้เป็นเสนาฝ่ายทหารเป็นเสนาฝ่ายดุริยะสังคีดีดสีตีเป่าร้องรำทำเพลงแต่เมื่อเห็นเขารบกันก็เกิดความคึกขนองจึงได้ออกไปร่วมรบกับเขาด้วยและได้เสียชีวิตไปในการรบในชาตินี้ก็เกิดมาในโลกมนุษย์และยังคงใช้วิชาร้องรำทำเพลงเป็นอาชีพคือก้องฟ้าวัฒนาพิธีวิวาหลังจากเสร็จศึกกับเมืองโกสัมพีแล้วพอเจ้านพรัตน์เห็นว่าแม่นางจามเทวีถึงวัยที่เจริญสมควรที่จะมีเย่ามีเรือนอีกประการหนึ่งถ้าปล่อยให้เป็นโสดต่อไปเกรงว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตัวแม่นางเองและบ้านเมืองเหมือนกับที่เคยเป็นมาแล้วกับเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีจนเกิดศึกสงครามทำให้ผู้คนต้องล้มตายกันเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่จะมาเป็นครูครองของแม่จามเทวีก็เห็นสมควรแก่รามราชราชโอรสของพระองค์เพราะทั้งสองพระองค์คือแม่นางจามเทวีและรามราชต่างก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นอันดีเมื่อมีพระราชดำริดีแล้วก็ได้สอบถามความคิดเห็นกับทั้งสองพระองค์ก็ไม่ขัดต่อประสงค์เจ้าพ่อจึงได้ให้โหราจารย์หาฤกษ์ยามจัดการวิวาห์มงคลขึ้นการสร้างเมืองหาริพุนชัยท่านสาธุเจ้าโสนันโทที่พักบำเพ็ญเพียรอยู่บนดอยมะฮกฟ้าหรือดอยติทุกคราวที่ท่านสาธุเจ้าได้ออกไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็ดีหรือออกไปเทศนาสั่งสอนบรรดาชาวบ้านตามนิคมเขตต่างๆก็ดีท่านสาธุเจ้าก็ได้สังเกตให้เห็นว่าจำนวนผู้คนสนใจแต่ละคามเขตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆการที่มีผู้คนรวมอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนี้สมควรที่จะรวบรวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนและมีหัวหน้าไว้ปกครองชักนำให้ผู้คนร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์สุขของคณะเช่นการทดน้ำการป้องกันภัยต่างๆเป็นต้นว่าโจรภัยและอื่นๆถ้าเป็นไปเช่นนี้แล้วหมู่ชนทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปยาวนานณอาณาบริเวณที่ราบห่างจากดอยมะฮกฟ้าไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักบนฝั่งแคลเล็กๆสายหนึ่งมีลักษณะภูมิประเทศอันเหมาะที่จะปลูกบ้านสร้างเมืองเพราะเป็นที่ราบมีดินดีจะปลูกพืชพันธุ์ธัญหารอย่างใดก็เจริญงอกงามมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่ชาวบ้านชาวเมืองจะได้อาศัยใช้สอยโดยไม่ขาดแคลนถ้าได้จัดตั้งบ้านเมืองขึ้นณที่แห่งนี้คงเจริญรุ่งเรืองต่อไปท่านสาธุเจ้าโสนันโทจึงได้นำความคิดเห็นนี้ไปปรึกษาหารือกันกับสหธรรมิกสหายธรรมทั้ง3ของท่านซึ่งต่างก็เห็นชอบเห็นควรที่จะสร้างบ้านสร้างเมือง
ขึ้นบนทำเลนั้นแต่การสร้างเมืองครั้งนี้ยังไม่มีโครงการว่าจะสร้างอย่างไรรูปร่างชนิดไหนเมื่อได้พิจารณากันแล้วต่างก็เห็นสมควรสร้างตามแบบอย่างของเมืองศรีสัชนาลัยท่านทั้งสี่จึงได้ร่างผังเมืองขึ้นโดยปรับพื้นดินให้เรียบแล้วได้ขีดเขียนตกแต่งตามอย่างเมืองศรีสัชนาลัยท่านสาธุเจ้าโสนันโทได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อแม่พระธรณีและเทพเทวดาทั้งหลายขอให้แสดงนิมิตโดนใจให้การสร้างเมืองครั้งนี้ถูกต้องตามแบบแผนอันดีงามเพื่อให้ชาวบ้านเมืองอยู่กันอย่างสุขสบายกาละนั้นก็ได้มีนกเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาจากทางไหนไม่ทราบส่งเสียงร้องก้องท้องฟ้าแล้วบินโฉบต่ำลงมาทางที่ท่านสาธุเจ้าทั้งสี่ยืนอยู่ที่กำลังพินิจพิจารณาจะสร้างผังเมืองที่ขีดเขียนไว้บนผืนดินอยู่และคายปล่อยเปลือกหอยสังขนาดใหญ่อันหนึ่งตกลงมากลางแผนที่ผังนั้นโดยหันทางด้านหัวของหอยสังไปทางทิศเหนือท่านสาธุเจ้าทั้งสี่ก็รู้ด้วยญาณว่าเป็นการแสดงนิมิตของเทพเทวดาจึงได้พร้อมกันอนุโมทนาให้ศีลให้พรแก่เทพเทวดาที่มาร่วมแสดงนิมิตนั้นบนเปลือกหอยสังมีอักขระจารึกไว้ด้วยว่าจักเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้ามหายศมหานามยังคงปลื้มปิติแก่สาธุเจ้าทั้งสี่เป็นอันมากและได้ร่วมกันพิจารณาว่าเปลือกหอยสังใหญ่ที่พาดผ่านผังเมืองทางเหนือจดใต้นี้มันหมายถึงอะไรหลังจากได้กำหนดจิตพิจารณาแล้วก็ทราบว่าการสร้างเมืองครั้งนี้ควรวางสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเมืองตามลักษณะของหอยสังเช่นที่เก็บเสบียงอาหารของชาวบ้านชาวเมืองควรอยู่ในระหว่างท้องของหอยสังที่หลบซ่อนเมื่อมีภัยมารบกวนควรที่จะอยู่ทางด้านก้นของหอยสังเพราะเวลาหอยหลบภัยก็จะมุดตัวลงไปในเปลือกจนลึกที่สุดทางด้านหัวก็ควรจะเป็นประตูใหญ่ไว้ให้แขกบ้านต่างเมืองได้เข้ามาสู่ส่วนบริเวณรอบๆตัวหอยก็ควรที่จะเป็นที่พักอาศัยของเสนาข้าคนผู้เฝ้ารักษาและชาวบ้านชาวเมืองเมื่อการวางแผนผังเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสาธุเจ้าโสนันโทและสหายธรรมทั้งสามก็ได้ช่วยกันบอกเล่าแก่บรรดาชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีโดยรอบให้มาช่วยกันเพี้ยวถางบริเวณปักหลักกำหนดเขตที่จะสร้างกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแบบอย่างเมืองศรีสัชนาลัยความกว้างและความยาวคิดเป็นระยะทาง 1,550 วาสูง6เท่าของความสูงของคนภายในกำแพงเมืองให้ปรับพื้นดินสูงขึ้นยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ให้มีรูปคล้ายเปลือกหอยสังแล้วกำหนดจัดวางสิ่งปลูกสร้างต่างๆตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วทางทิศใต้นั้นทำเป็นอุโมงค์หลบภัยสามารถเล็ดลอดหนีภัยออกจากตัวเมืองไปโผล่ออกที่วัดสังฆารามประตูลี้ดำเนินไปเป็นเวลา1ปี6เดือนจึงเป็นรูปร่างบ้านเมืองแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ท่านสาธุเจ้าโสนันโทได้ปรึกษากับสหธรรมิกของท่านว่าเห็นสมควรจะให้ผู้ใดมาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองและควรจะให้ชื่อเมืองนี้ว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่านสาธุเจ้าทั้งสี่เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรจะเชิญพระนางเจ้าจามเทวีพระธิดาบุญธรรมของพ่อเจ้านพรัตน์เจ้าเมืองละโวมาครองเมืองโดยเหตุว่าพระนางจามเทวีเป็นผู้ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเมืองนี้เพราะถือกำเนิดในอาณาเขตที่ตั้งของเมืองประกอบด้วยพระนางเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่งและมีคุณสมบัติเหมาะสมมีศีลธรรมจรรยาดีวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาสำหรับปกครองบ้านเมืองก็ครบถ้วนถ้าได้มาปกครองเมืองก็จะนำความสุขร่มเย็นมาสู่ชาวบ้านชาวเมืองเป็นแน่แท้ท่านสาธุเจ้าโสนันโทจึงได้ทำหนังสือเชิญแม่หม่อนมาครองเมืองและหนังสือขออนุญาตจากพ่อเจ้านพรัตน์ด้วยพ่อเจ้านพรัตน์พระบิดาเลี้ยงก็มิได้ขัดข้องและยินดีสนับสนุนความดำริของท่านโสนันโทแม่หม่อนเองก็รู้สึกยินดีที่จะได้กลับไปช่วยสร้างแปลงเมืองในถิ่นกำเนิดของตนเองเมื่อพระบิดาเลี้ยงไม่ขัดข้องก็ตอบตกลงไปตามคำเชิญและได้ออกปากเชิญรามราชพระสวามีไปด้วยแต่รามราชไม่ยอมไปอนุญาตให้แม่หม่อนไปตามลำพังในขณะที่การสร้างเมืองกำลังดำเนินไปนั้นคืนหนึ่งพ่อโสนันโทได้นิมิตฝันไปว่าได้เห็นภูมิประเทศที่มีธรรมชาติอันสวยงามประกอบด้วยต้นไม้นานาพันธุ์กิ่งก้านและลำต้นสมบูรณ์มีสีสันต่างๆกันบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็หากินกันอย่างสงบสุขไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนกกาก็มีมากล้วนมีขนและสีสวยสดงดงามหากินอยู่บนต้นไม้ส่งเสียงร้องด้วยสำเนียงไพเราะเพราะพริ้งทางเดินที่ลัดเลาะไปในภูมิประเทศนั้นมีหลายเส้นทางแต่ละเส้นทางก็มีผู้คนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาดบริสุทธิ์หอบหุ้มภาชนะบรรจุสิ่งของทายทานไปทำบุญมีทั้งชายมีทั้งหญิงจำนวนมากครั้นสาธุเจ้าโสนันโทพิจารณาภูมิประเทศที่เห็นนั้นโดยถี่ถ้วนก็รู้ได้ว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศของเมืองที่กำลังสร้างอยู่ขณะนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับพระคุณเจ้าโสนันโทได้นึกทบทวนนิมิตฝันซึ่งยังจำได้ติดตาก็เกิดการอย่างรู้ว่าเมืองที่กำลังสร้างอยู่นี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองประชาชนพลเมืองจะประกอบไปด้วยศีลธรรมอันดีงามอยู่กันด้วยความสงบสุขผู้มีบุญทั้งหลายจะพากันมาเกิดอยู่ในเมืองนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากแม้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งนกกานานาชนิดก็จะพากันมาอยู่อาศัยพึ่งบุญด้วยความเป็นสุขและเมืองนี้ต่อไปจะเป็นศูนย์ของพระอริยสงฆ์ประกาศเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะตรงใจกลางเมืองที่บริเวณวัดพระธาตุหฤพุนชัยนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาทางนภาอากาศและแวะหยุดฉันภัตตาหารอันมีผลไม้หลายชนิดและได้คายเมล็ดสมอลงกองรวมไว้ที่นี่เรื่องราวเหล่านี้เป็นที่เล่าลือกันมานานและพระคุณเจ้าโสนันโทก็ได้ตรวจสอบด้วยอำนาจญาณบารมีเห็นว่าถูกต้องตามคำเล่าลือจึงได้นำความเหล่านี้ไปเล่าให้สหายธรรมทั้ง3ท่านได้รับทราบและเสนอให้ชื่อเมืองที่กำลังสร้างนี้ว่าเมืองหฤพุนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปบรรดาสหธรรมมิกทั้งหลายก็อนุโมทนาการเห็นด้วยแล้วได้ร่วมกันอธิษฐานจิต
ให้เมืองหาริพูนชัยเจริญรุ่งเรืองสมดังนิมิตทุกประการเรื่องพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จฉันผลไม้และวางเม็ดสมอไว้กลางเมืองนี้เมื่อแม่หม่อนยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีโอกาสได้รับทราบพ่อพระโสนันโทและสหายของท่านไม่ได้เล่าให้แม่หม่อนฟังแม่หม่อนมาทราบเอาเมื่อเสี้ยงจิตจากโลกมนุษย์มาอยู่แดนสังขังโลกังหรือแดนทิพย์นี้แล้วยังมีความรู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้รับทราบไว้ก่อนและเสียใจที่ไม่ได้ก่อสร้างให้เป็นวัดแต่ยังดีในสมัยต่อมาก็มีความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ได้ก่อสร้างพระเจดีย์เป็นเครื่องจำหมายไว้ก็คือพระบรมธาตุหาริพูนชัยเดี๋ยวนี้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายหมั่นไปกราบไหว้ให้ความเคารพอย่าได้กระทำการอันใดเป็นการดูถูกเหยียบย่ำเป็นอันขาดสิ่งนี้แหละนับว่าเป็นของดีประจำเมืองหาริพูนชัย